รับพันตรีสุธีสุสารครับทักทายพร้อมกันเสียงดังสักหน่อยครับทุกท่านทุกความเคารพสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์แฟงนะครับที่กรุณาแนะนำซะให้เกิดความรู้สึกเช้านี้กระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันทีนะครับสวัสดียามเช้าอรุณสวัสดิ์ทุกท่านครับณบรรยากาศที่เย็นสบายที่ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามาถึงปากช่องนึกถึงเพลงสัญญาณมสายันผ่านปากช่องมาอย่าลืมสัญญาของเราให้จดจำบ้านเขาพระใจเธอคุณธรรมจำทุกถ้อยคำครูอาจารย์สอนมาตำบลกลางดงดำรงศรัทธาเมื่ออ่อนล้าให้มาดังดีเหลือเกินนะครับมาเติมแรงแรงมี2แรงด้วยกันนะครับแรงกายและแรงใจนะครับตอนนี้เรามีแรงกายเดินได้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตได้สบายแต่แรงใจเราไม่รู้นะครับว่ากำลังเหนื่อยล้าท้อแท้แค่ไหนบางคนเมื่อวานตอน4โมงเย็นแทบสุดเลยนะหวยกินไปไหนบ้างแต่เรื่องนี้เนี่ยนะครับคนไทยไม่เคยท้อนะครับทุกวันที่1วันที่16มีลุ้นตลอดเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนั่นเศร้าฮะฉากชีวิตเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดแต่เราก็ไม่เคยท้อแท้คนไทยไม่ท้อแท้คนแท้ไม่ท้อคนท้อไม่แท้ลูกท้อนี่ให้ลิงถือใช่ไหมคนเราไม่ควรถือเอาความท้อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตขอพันตรีสุธีสุขสากลครับอนุสาสนาจารย์โครงการทหารสื่อสารและรายการวิทยุของสถานีวิทยุกระจายเสียงของทัพบกอาจจะเคยฟังมาบ้างแล้วก็ได้นะครับรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาตอนตีห้าถึงตีห้าครึ่งนะครับแล้วก็รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินเสาร์อาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะครับแล้วก็บทเพลงสร้างสรรค์นะครับที่เรียกว่าธรรมะมีทำนองนะครับเดี๋ยวจะลองเช็คดูก่อนว่าคุ้นๆไหมกับเพลงที่อาจจะเคยฟังก็ได้ชาตินี้ไม่ต้องถึงชาติที่แล้วนะดูเหมือนจะนึกนานนะฮะเราจะพ้อชาตินี้น้องมิ้นครับเกิดที่จังหวัดไหนครับเกิดที่บุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์บ้านนอกบ้านนอกนะครับอาจารย์เกิดสุรินทร์บ้านนอกวันนี้นะครับอำเภออะไรครับอำเภอเมืองคิดอยู่นานทีเดียวนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเมืองภูเขาไฟใช่ไหมพอดีวันเกิดตอนที่ชัยเสาค่ะเกิดได้7วันแล้วก็มาอยู่ชัยเสาเลยอ๋อเกิดบุรีรัมย์ได้7วันแล้วมาอยู่ชัยเสาเมืองแปดริ้วแล้วก็โตที่ชัยเสาใช่ค่ะนะครับตอนนี้เธอโตสุดเลยนะฮะสุดแล้วนะฮะแล้วเรียนปีไหนอ่ะอยู่คณะศึกษาศาสตร์ค่ะปีไหนใกล้จบหรือยังก็หรือรามคำแหงครับรามคำแหงเวลามีใครถามเรียนปีไหนให้ตอบปีสุดท้ายจบเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับน้องมิ้นความฝันในชีวิตความฝันก็อยากเป็นครูค่ะก็แน่นอนครับเทียนให้แสงรามคำแหงให้ให้ทางค่ะให้ทางนะฮะเดินต่อไปบนทางแห่งความฝันลองเลยเกิดมาเป็นคนละฝันมีรางวัลฝันไฟไฟฝันมีชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวต่อนะครั้งเดียวเท่านั้นอย่าปล่อยมันซักกระตายของดีเพราะเขาเรียกกันว่าซีดีสุดวิเศษมีผู้รับใช้มากมายเคยฟังเพลงพระราชาในนิทานไหมที่เด็กๆเขาขับร้องกันมีมงกุฎ
ประทับอยู่ในพระราชวังอันโอ่อ่ามีผู้รับใช้มากมายทำอะไรไม่ลำบากเพราะบุญญาบารมีของพระองค์ทำไมช่างตรงกันข้ามกับพระราชาของเราเลยเด้อเสด็จไปในถิ่นธุรกันดารเพื่อแก้ความทุกข์ยากลำบากของประชาชนพระเสโทหยดราชรถเต็มพระพักไม่มีใครสักคนที่อาสาจะไปซับเหงื่อให้ในหลวงไม่เหมือนซุปตาร์ทั้งหลายไม่เหมือนดารานักแสดงนักร้องทั้งหลายเวลาแสดงคอนเสิร์ตแป๊บเดียวเท่านั้นเหงื่อก็จะมีผู้จัดการบ้างหรือมีแฟนคลับบ้างคอยซับเหงื่อให้แต่สำหรับในหลวงไม่มีใครซับเหงื่อให้เพราะองค์ใช้พระหัตถ์ซับพระเศโธด้วยพระองค์เองเหมือนกับจะบอกว่าไม่ต้องห่วงพระองค์พระองค์สามารถจะดูแลส่วนพระองค์ได้ส่วนที่เหลือคือพระองค์รับหน้าที่ในการดูแลประชาชนนี่คือของที่ระลึกที่ได้รับเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาอันเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นแผ่นพับที่บอกเล่าเรื่องราวของพระองค์ไว้อย่างกระชับสั้นและครบถ้วนใจความข้อความที่เป็นที่ปรากฏอยู่ด้านหน้าของแผ่นพับก็คือที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้คือการได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้านั่นคือคนไทยทั้งปวงที่ของในหลวงคือที่ที่อยู่ท่ามกลางของประชาชนประชาชนอยู่ที่ไหนนั่นคือในหลวงอยู่ที่นั่นแล้วก็หนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือธรรมะชื่อธรรมของพระราชาหรือธรรมะของพระราชาสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออภิยุตโตท่านได้เรียบเรียงเอาไว้ได้อย่างชัดเจนนี่คือเงิน1บาทเชื่อว่าหลายท่านเคยใช้ผมเองก็ทันได้ใช้สมัยยังเยาว์เป็นเงินเหรียญบาทที่สร้างขึ้นเมื่อปี2505ย้อนกลับไปเมื่อ55ปีที่แล้วในช่วงสมัยผมเรียนชั้นประถมก็ได้ใช้เงินเหรียญบาทเหรียญเนี้ยแล้วก็ยังมีให้เก็บรักษาเอาไว้นึกถึงในครั้งเยาว์วัยเมื่อเรียนประถมที่ต่างจังหวัดคุณพ่อคุณแม่ให้เงินไปโรงเรียนวันละ1บาทนับว่ามากทีเดียวสมัยนั้นเด็กไม่มีกระเป๋าสตางค์หรอกครับเงิน1บาทเวลาไปโรงเรียนทำไมยังไงครับหนังยางรัดรัดที่ชายเสื้อนี่แหละกลมเชียวไปถึงโรงเรียนบางทีก็นึกว่าวันนี้อิ่มอาหารที่ห่อมาจากบ้านแล้วเงิน1บาทก็ขอเก็บเอาไว้ก่อนก็กลายเป็นว่าเงิน1บาทจะอยู่ได้ทั้งสัปดาห์ไม่ได้ใช้เลยก็มีด้วยความห่วงคุณพ่อคุณแม่เกรงว่าท่านจะลำบากจะต้องหาเงินหาทองให้เราไปโรงเรียนเป็นค่าขนมที่ท่านให้ก็ด้วยความรู้สึกว่ากลัวอายเพื่อนเห็นเพื่อนเขากินขนมกินน้ำแดงน้ำเขียวเราไม่มีตังซื้ออะไรเงี้ยด้วยความสงสารแต่เราก็สงสารคุณพ่อคุณแม่ก็กลายเป็นว่าต่างก็สงสารซึ่งกันและกันก็อยู่ได้แต่ถ้าพ่อแม่สงสารลูกแต่ลูกไม่สงสารพ่อแม่จะเกิดอะไรขึ้นก็ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยถามว่าในหลวงสงสารคนไทยไหมสงสารรักคนไทยก็เลยสอนเรื่องอะไรครับกินเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินเศรษฐกิจพอเพียงพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีอุ้มชูตัวเองให้ได้เป็นพระมหากษัตริย์ที่ประหยัดที่สุดในโลกครูคงไม่ได้เป็นครูครูคงเป็นลูกชาวนาเป็นคนทำนาทำไร่เหมือนพ่อเหมือนแม่แต่เพราะครูฝันว่าครูอยากจะเป็นครูครูก็เลยได้เป็นครูโอ้แล้วเธอละฝันอยากจะเป็นอะไรไปนอนคิดนั่งคิดอยู่วันสองวันแล้วไปบอกคุณครูบอกว่าไม่รู้จะอาชีพไหนที่จะมาเป็นต้นแบบให้ผมฟังรายการวิทยุสมัยก่อนไม่มีทีวีอยู่ฟังรายการวิทยุบ่อยจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าอยากจะเป็นนักจัดรายการวิทยุตอนเด็กนะฮะแล้วคุณครูก็แนะนำว่าเธอโตขึ้นไปควรไปเรียนนิเทศนิเทศครูย้ำหลายรอบผมจำได้คำว่าเทศคำเดียวนะฮะไปบวชเองบวชพระมาสลายปีมารู้อีกทีอ๋อคณะนิเทศศาสตร์มีใครเรียนนิเทศบ้างยกมือมีไหมไม่มีนะนิเทศสาขาผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์จากสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเสร็จแล้วก็นี่ได้เป็นทหารสอบทหารต้องสอบสอบแข่งขันกันปีนั้นนะครับมีคนมาสอบไม่เยอะประมาณ200กว่าคนแต่ว่ารับจำนวนน้อยรับแค่2คนรับแค่2คนแล้วมาสอบประมาณ200คนนั่นแปลว่า1ต่อ100นะครับ
สองคนที่สอบได้ก็มีผมกับเพื่อนผมสอบได้เป็นอันดับหนึ่งมีที่ให้เลือกอยู่สองที่จะบรรจุที่ไหนระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปัตตานีให้คนที่สอบได้ที่หนึ่งมีสิทธิ์เลือกก่อนผมก็เลยถามเพื่อนที่สอบได้ที่สองเคยไปปัตตานีหรือยังเพื่อนบอกยังไม่เคยเลยเอาละได้ไปแล้วก็เลยได้อยู่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ต้นแล้วก็ช่วงชีวิตช่วงหนึ่งเป็นทหารมหาเล็กรักษาพระองค์ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ภูมิใจครับเด็กบ้านนอกคนหนึ่งแล้ววันหนึ่งก็มีโอกาสได้ทำงานนอกจากจะเป็นข้าราชการแล้วยังเป็นทหารมหาเล็กรักษาพระองค์ด้วยมีในงานวันราชวัลลบเป็นที่มาของหนังสือไหนขอดูตัวอย่างที่อ่านตัวอย่างประมาณสักสองสามชุดก็ได้หนึ่งของชีวิตพระองค์ก็เลยเลือกที่จะเรียนวิชาการแพทย์แต่แล้วไม่ได้ทันได้ทำงานวิชาการทางแพทย์ที่จะเอาไปรักษาคนอื่นไม่ทันได้เอาไปรักษาใครแม้แต่พระองค์เองก็ไม่ทันได้รักษาสิ้นพระชนสมเด็จย่าต้องเลี้ยงดูพระราชโอรสพระราชธิดาโดยลำพังพูดอย่างสามัญคือท่านเป็นม่ายตั้งแต่ยังสาวสมเด็จย่าก็ดีเหลือเกินรักลูกรักความดีสอนให้ลูกใช้ชีวิตไม่ประมาทก็คือในหลวงให้รู้จักประหยัดมัธยัสถ์ไม่รู้บ้านเมืองของเราหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเปลี่ยนแปลงการปกครองหลังจากในหลวงพระราชสมภพได้เพียง5ปีพระราชสมภพปี70เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475 85ปีที่แล้วสถาบันกษัตริย์จะอยู่ในเมืองไทยอีกนานแค่ไหนไม่รู้ได้สมเด็จย่าก็สอนลูกให้ไม่ประมาทใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทรู้จักประหยัดมัธยัสถ์และในหลวงก็ดีก็เกิดเชื่อฟังคำแม่พระนามของพระองค์ว่าภูมิพลถามหน่อยนะครับใครเป็นคนตั้งท่านหลายคนนึกว่าเป็นสมเด็จย่าใช่ไหมครับในหลวงรัชกาลที่7ครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งพระนามนี้ขึ้นมาสื่อให้เห็นถึงความหมายที่ลึกซึ้งก็คือพลังแห่งแผ่นดินกำลังแห่งแผ่นดินและสมชื่อจริงๆทุกคนมีชื่อทุกคนมีความหมายแห่งชื่อเคยนึกถึงชื่อตัวเองและความหมายของชื่อตัวเองไหมครับว่าสมชื่อไหมขออนุญาตท่านแรกชื่ออะไรฮะเริงชัยแปลว่าอะไรฮะมีความรื่นเริงและมีชัยชนะด้วยชัยชนะอย่างรื่นเริงชัยโย่ท่านที่สองนะท่านที่ครับคุณลุงสนั่นโอ้โหเริงชัยว่าสุดยอดแล้วนะสนั่นเลยตู้มเลยนะดังมากเลยท่านที่สามครับขออนุญาตชื่ออะไรครับฮะสุรกรายแปลว่าอะไรครับฮะนายแล้วชื่ออะไรฮะชื่อนายอ๋อชื่อนายเอาถ้าเกิดมีคำนำหน้าชื่อว่าไงครับนาย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 โอ้99เลยทีเดียวนะนายนายนะครับเขาเรียกคุณแม่ชื่ออะไรครับวันดีวันดีก็คือทุกวันเป็นวันดีวันดีจนได้เกิดมาปั๊บคุณพ่อคุณแม่มีความรู้สึกวันนี้ดีเหลือเกินได้ลูกสาวแสนสวยวันดีถ้าวันงานเทศกาลผ่านมานี่สิริพรนะฮะท่านต่อมาครับคุณยายครับสมบัติโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะเกิดมาก็เป็นสมบัติของคุณพ่อคุณแม่เลยนะแต่เกิดสมบัติแล้วก็ถึงพร้อมเป็นก็ถึงพร้อมท่านต่อมาทันจิราชื่อเพราะจังเลยแปลว่าอะไรครับทันจิราตัวไหนทอทงทอทงยาหินใช่ไหมนอนหนูแล้วก็จิราอ๋อทันตัวนี้ก็ถ้าเป็นนอนหนูก็คือซับจิราก็คือยาวนานตลอดไปมีซับตลอดไปทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่ซับเหงื่อนะฮะท่านต่อมาครับปริยาครับแต่ว่านี่ความรู้ดุเพชรคมมากแข็งมากเลยนะน้ำ
ชยาการแปลว่านี่แก้มเรียนเป็นชื่อร้านเนี่ยท่านสมัยครับอรทัยอันนี้แปลว่าตายอรทัยแปลว่าอะไรสาวสวยทำไมไม่ประกวดวิสโวนะจะได้ไปช่วยน้องมารวิยาท่านต่อไปครับมนัสชนกแปลว่าดวงใจของพ่อคุณแม่ไม่ว่าเลยตั้งชื่อนี้น่าจะเป็นดวงใจของคุณแม่คุณพ่อยังอยู่ไหมครับสุดยอดมากคุณพ่อรอความสำเร็จของมนัสชนกอยู่นะครับสุดยอดมากต่อไปครับอภิญญาค่ะอภิญญาโอ้โหทำขั้นสูงเลยเนี่ยบรรลุอภิญญาแล้วอภิญญาแปลว่าผู้มีความรู้ในด้านพระพุทธศาสนาผู้มีความรู้อย่างที่สมชื่อไหมยังต้องพัฒนาความรู้อยู่เสมออันที่จริงเป็นชื่ออะไรนั้นผมเองเคยสงสัยชื่อตัวเองสมัยเด็กนะครูถามอ้าวเกณฑ์ชื่ออะไรผมสุภีครับแล้วแปลว่าอะไรไม่ทราบที่ต้องกลับไปถามพ่อว่าพ่อไปถามคุณพ่อเปิดตำราดูนี่ไงพ่อตั้งตำราตั้งชื่อเลยลูกสุภีแปลว่าอะไรก็แปลว่านักปราชญ์ไอ้ยะผมเนี่ยแปลว่านักปราชญ์เลยเหรอพ่อทำไมกล้าหาญชาญชัยตั้งชื่อลูกขนาดนี้พ่อบอกก็ตั้งไปงั้นแหละเผื่อว่าลูกจะสนใจเรียนมั้งอ๋ออ่ะไหนๆก็ถามชื่อแล้วพ่อแล้วนามสกุลผมอ่ะนามสกุลพ่อก็เหมือนกันเนี่ยสุขสากลมันแปลว่าอะไรเอ้าอยากจะต้องแปลเหรอลูกเอ้ามันยังไงฮะสุขก็ความสุขไงอ๋อครับแล้วสากลก็ทั่วไปผมฟังดูซ้ำซ้อนยังไงไม่ทราบนี่มีความฝันลองดูเลยเกิดมาเป็นคนลาฝันฝันอยากจะร่ำจะรวยแบบนี้โอกาสพลาดมีมากกว่าแต่ถ้าฝันว่าเราจะใช้1สมอง2มือทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะได้มากกว่าลองฟังดูครับบทเพลงนี้เป็นเพลงที่เกิดจากความรู้สึกในคืนวันที่13ตุลาคมชื่อเพลงชีวิตพอเพียงอันนี้ไม่ต้องปรบมือก็ได้นะฟังใช้จินตนาการติดตามเนื้อหาของบทเพลงใช้หูฟังอย่างเดียวไม่พอใช้หัวใจฟังด้วยเป็นเพลงแรกของอัลบั้มนี้นะครับชื่อเพลงชีวิตถ้าอยากจะดูมิวสิกวิดีโอนะฮะไปดูได้ใน YouTube นะฮะทุกเพลงที่ร้องเนี่ยหยิบเงินมาใช้ในวันที่พ่อลาจากน้ำตาไหลพ่อจากไปแล้วจริงหรือตลอดชาตินี้มีรูปของท่านผ่านมือกี่คราวที่เราใช้สื่ออะไรแบบไม่ขอเงินเรียนเงินแบ่งซ่อนแฝงคุณค่าทุกบาทพระราชาจอมปราบประกาศข้อความแผ่นเสียงภาควัดในเรียนร้องคำในแบ่งรายเรียนล้วนสื่อทุกวันท่องไว้พอเพียง
นึกตลอดว่าเราได้พอเพียงตามคำข้อสอนหรือไม่ไอ้ว่าสิบ่บ่ทิ่มบ่วันสายว่าสิจักกับบ่าวันไหนสายว่าสิบ่บ่เปลี่ยนไปสายว่าสิฝากใจให้กับวันขอร้องได้เนาะสายว่าสิบ่ทิ่มบ่วันสายว่าสิจักกับทิ่มบ่าไหนสายว่าสิเฮ็ดบุญบ้านใหม่สายว่าอยู่ทางภาคอีสานที่ภาคไหนนะฮะสวยงามสวัสดีครับ